นับเป็นข่าวเศร้าการสูญเสียภายหลังสื่อต่างประเทศรายงานว่านายมิคาอิลโกบาชอฟผู้นำสหภาพโซเวียตคนสุดท้ายถึงแก่อสัญกรรมแล้วโดยวัย91ปีที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลคลินิคอลกรุงมอสโกหลังเข้ารับการรักษาตัวมาพักใหญ่นายมิคาอิลโกบาชอฟมีเชื้อสายทั้งรัสเซียและยูเครนบุคลิกลักษณะเด่นคือปานแดงบนศีรษะนอกเหนือจากเป็นบุคคลที่จดจำในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้นำคนที่8และคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตขณะอายุ54ปีก้าวขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งหมายถึงผู้นำประเทศหลังจากเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในคณะโปลิตบูโรช่วงที่ผู้นำรุ่นเก่าทยอยหมดวาระไปมีผลงานโดดเด่นในการเปิดประเทศและสร้างสัมพันธ์กับชาติตะวันตกแต่ไม่อาจจะป้องกันโซเวียตล่มสลายลงได้ในปี1991หรือพ.ศ. 2534หลังกอร์บาชอฟได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1990แม้นายกอร์บาชอฟเป็นที่ยอมรับนับถือในเวทีต่างประเทศแต่ชาวรัสเซียชาตินิยมหลายคนไม่ปลื้มแนวนโยบายปฏิรูปของนายกอร์บาชอฟที่รู้จักในชื่อเปเรสตรอยกาทั้งกล่าวโทษว่าทำให้ประเทศต้องตกต่ำและล่มสลายภายใต้นโยบายดังกล่าวรัฐบาลโซเวียตพลิกปรับปรุงระบบเศรษฐกิจและการเมืองเปิดให้เสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นนอกจากนี้นโยบายกลัสนอสยังยอมให้มีการตรวจแก้ประวัติศาสตร์ของประเทศปล่อยให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพิ่มเสรีภาพแก่สื่อและสิ่งพิมพ์ยอมให้มีเสรีภาพทางวัฒนธรรมในมุมมองของชาติตะวันตกกอบาชอฟเป็นสถาปนิกของการปฏิรูปที่สร้างเงื่อนไขให้สิ้นสุดยุคสงครามเย็นหลังโซเวียตล่มสลายนายกอบาชอฟเคยจะหวนสู่การเมืองอีกครั้งในปี1996หรือปีพ.ศ. 2539แต่กลับได้คะแนนโหวตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพียง 0.5% ทั้งนี้กอบาชอฟมีเชื้อสายยูเครนและรัสเซียเขาเกิดที่เมืองรีวอลโนเยทางตะวันตกของสหภาพโซเวียตครอบครัวเป็นชาวไร่ยากจนกอบาชอฟเติบโตขึ้นมาภายใต้การปกครองของโจเซฟสตาลินในตอนเด็กเขาเคยเป็นคนควบคุมรถเกี่ยวกับผลผลิตในนารวมและต่อมาได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเวลานั้นเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ปกครองสหภาพโซเวียตตามแนวคิดของมาร์กเลนินระหว่างที่กอบาชอฟศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยมอสโกเขาแต่งงานกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในปี1953และจบการศึกษาในปี1955หลังจากนั้นจึงย้ายไปยังเมืองสตาฟโรโปไม่ไกลจากบ้านเกิดและทำงานเป็นพนักงานเดินเครื่องจักรกลของสันนิบาตยุวชนคอมมิวนิสต์ภายหลังการอสัญกรรมของสตาลินเขาเป็นแกนนำสนับสนุนนโยบายล้างระบบสตาลินของนิกิตาครุชชอฟผู้นำโซเวียตคนใหม่กอบาชอฟได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำสตาร์โปรโปในปี1970ในปี1978กอบาชอฟเดินทางไปกรุงมอสโกเพื่อรับตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางของพรรคและในปี1979ก็ได้เป็นสมาชิกกรมการเมืองของพรรคและใน3ปีให้หลังการอสัญกรรมของเลโอนิดเบรดเนฟกรมการเมืองก็เลือกเขาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นประมุขแห่งรัฐโดยพุทธินัยในปี1985และช่วงไม่กี่ปีมานี้สุขภาพของนายกอบาชอฟทรุดลงเขาออกจากโรงพยาบาลหลายครั้งกระทั่งสิ้นใจเมื่อวันอังคารที่30สิงหาคมมีรายงานจากสำนักข่าวทาสว่าจะมีการฝังร่างนายกอบาชอฟที่สุสานโนโวเดวิชีกรุงมอสโกเคียงข้างหลุมศพนางไรซาภรรยาที่จากไปเมื่อปี1999